ร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับต้องบอกว่าการทำอาหารเนี่ยนะครับเป็นงานศิลปะจริงๆครับคุณผู้ชมไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีลิมิตใดๆทั้งสิ้นเหมือนเวลาที่เราเอาสูตรอาหารสักสูตรหนึ่งเนี่ยนะครับไปให้คนปรุงอาหารสองคนที่แตกต่างกันปรุงเนี่ยนะครับจานอาหารยังออกมาเนี่ยหน้าตาแตกต่างกันบางทีรสชาติก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับและสำหรับเมนูที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเมนูคลาสสิกทั้งนั้นคุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทงคัตสึกริลชีสแซนด์วิชพาสต้าอามาติเชียน่าหรือว่าขนมหวานแบบมาการองแต่ที่พิเศษเพราะว่าผมจะปรุงในรูปแบบของผมครับ4เมนูในวันนี้คลาสสิก My Way จะเป็นเวย์ไหนต้องติดตามชมครับเมนูแรกนะครับเป็นอาหารสไตล์อเมริกันครับเรียกว่าทำง่ายมีขนมปังอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้แล้วนะครับเราจะทำกริลชีสแซนด์วิชครับในการที่เราจะทำกริลชีสนะครับเราก็ต้องมีขนมปังครับวันนี้ขนมปังที่ผมใช้เป็นขนมปังชนิดแผ่นนะครับสไลด์แบบธรรมดานี่แหละครับแล้วก็เป็นขนมปังมีขอบฮะเพราะว่าสำหรับตัวกริลชีสแล้วนะครับเวลาที่เราเอาไปย่างบนกระทะเนี่ยครับเสน่ห์ของขอบขนมปังเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนชอบเวลาที่กัดโดนก็จะทำให้รู้สึกว่าเขามีเนื้อสัมผัสที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับสูตรนี้ผมใช้เนยประมาณ4ช้อนโต๊ะนะฮะการที่เราขูดชีสพาร์เมซานลงไปนะฮะผสมกับเนยจะทำให้ขนมปังด้านนอกเนี่ยครับมีความกรอบแล้วก็ความหอมของชีสพาร์เมซานเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากแทนที่เราจะมีแค่ชีสเยิ้มๆอยู่ข้างในอย่างเดียวนะครับเอาละล่ะผสมให้เข้ากันครับความสดใหม่ของขนมปังเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ดังนั้นเราควรเลือกขนมปังที่สดใหม่แล้วก็ทำจากส่วนประกอบที่ดีๆนะครับอย่างขนมปังของที่ผลใช้เนี่ยทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวนะครับสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด3คู่นะฮะเอาละล่ะเราเอาเนยนะครับมาทาบนขนมปังครับทาเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้อยู่ด้านนอกนะครับเสร็จแล้วนะครับวางแผ่นแรกลงไปนะครับนี่นะฮะชีสนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเชดดาร์ครับผมพยายามวางชีสให้อยู่ด้านในนะครับใส่สองแผ่นเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับก็วางขนมปังอีกแผ่นหนึ่งลงไปครับผมให้ด้านที่มีเนยอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ชีสด้านในเนี่ยจะละลายและจะเยิ้มได้อย่างไรนะครับง่ายมากครับเราจะต้องอบเขาโดยการปิดฝาลงไปครับเราจะใช้ความร้อนแบบอ่อนๆนะครับปิดฝาไว้3นาทีครับ3นาทีผ่านไปนะครับเราเปิดฝาออกนะครับเอาล่ะลองดูนะครับเราพลิกด้านครับเห็นไหมฮะขนมปังของเราจะมีลักษณะที่กรอบนะครับพอตอนที่ผมพลิกด้านนะครับผมไม่ปิดฝาแล้วครับนะฮะเพราะว่าชีสด้านในเนี่ยเขาเยิ้มๆแล้วครับเราก็จี่ขนมปังของเราต่อนะครับอีกประมาณ3นาทีครับเพื่อให้สีทั้ง2ด้านเนี่ยครับเท่ากันครับแล้วครับแป๊บเดียวนะครับสีก็สวยแล้วครับเนี่ยฮะเท่ากันทั้ง2ด้านแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับกริลชีสของเราเวลาที่เรารับประทานนะฮะเราก็หั่นครึ่งหรือหั่นตามยาวนะครับหรือผ่าครึ่งก็ได้ครับกริลชีสเนี่ยเขาต้องรับประทานร้อนๆครับผมเนี่ยนะฮะชีสด้านในก็จะฉ่ำๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกริลชีสที่คุณยังอาจจะไม่คุ้นเคยและนี่ก็คือกริลชีสไมเวย์ครับมาเมนูสไตล์ญี่ปุ่นบ้างนะครับเราจะทำทงคัตสึครับสำหรับทงคัตสึไมเวย์นะครับผมก็จะใช้เนี่ยฮะพ็อกช็อปชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็อุ่นน้ำมันไว้เลยครับผมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมชิ้นหมูครับเราใช้ที่ทุบเนื้อนะครับทุบนิดหนึ่งครับการทุบก็จะทำให้หมูมีลักษณะที่นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถปรับให้ความหนาของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทั้งชิ้นนะครับน้ำมันเราอุ่นไว้ที่ประมาณ160องศานะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะตรงตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นไขมันนะครับด้านริมๆเนี่ยนะฮะเราใช้มีดบ้างลงไปนิดหนึ่ง
ผมจะทามัสตาร์ดนะครับบางๆฮะเกลือกับพริกไทยครับปรับให้เม็ดเล็กนิดนึงนะฮะปมท้ายด้วยปาปริก้าครับผมปาปริก้าเขาก็จะมีความเผ็ดแบบอ่อนๆนะครับอีกด้านนึงเราก็ปรุงรสอย่างเดียวกันเลยนะครับมัสตาร์ดเกลือพริกไทยปาปริก้าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยฮะเริ่มจากการชุบแป้งก่อนนะครับขอแป้งส่วนเกินออกนะครับต่อมาเราก็จะชุบไข่ครับผมชุบไข่ก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องชุบให้ทั่วๆนะครับแล้วก็ชุบด้วยเกล็ดขนมปังครับเสร็จแล้วนะครับก็นี่ฮะน้ำมันครับผมทำซ้ำอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเหมือนกันครับขั้นตอนเดิมในการทำทงคัตสึของเรานะครับนอกจากที่จะมีความพิเศษที่เราใช้ตัวพอกช็อปแล้วนะครับตัวน้ำซอสในวันนี้นะครับง่ายมากและมีรสชาติที่ดีด้วยครับซอสมะเขือเทศครับผมปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วดำแบบหวานนะฮะแล้วเราก็จะใส่วูสเตอร์เชียร์ซอสลงไปครับคนให้เข้ากันดีนะครับขิงป่นนะครับเราจะใช้ประมาณเศษ1/4ช้อนชาครับแล้วก็จะใส่เกลือผสมกระเทียมครับนอกจากที่จะให้รสเค็มแล้วก็ยังให้รสนัวๆแล้วก็กลมกล่อมของกระเทียมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับเตรียมจานสำหรับเสิร์ฟนะครับผมจะมีซอยกะหล่ำปลีไว้นะครับแล้วเราก็แช่น้ำเย็นจัดครับผมหลังจากนั้นเราก็จะบีบน้ำออกฮะใช้ผ้าขาวบางช่วยได้นะครับเตรียมจัดใส่จานไว้ก่อนเลยครับน้ำซอสที่ทำไว้นะครับเราคั่วงาขาวเล็กน้อยนะครับใส่ไปด้านข้างๆแล้วครับหมูทอดของเรานะครับลองกดดูที่เนื้อนะครับได้แล้วครับผมสุกดีแล้วลดบักขึ้นมาจากน้ำมันนะฮะเสิร์ฟลงไปในจานนะครับนี่ฮะเสิร์ฟกับมะนาวเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือทงคัตสึ My Way ครับมาทำเมนูจานพาสต้ากันบ้างนะครับพาสต้าสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรคลาสสิกที่มีชื่อว่าอามาติชาน่านะครับอามาติชาน่าเนี่ยครับปกติแล้วจะเป็นเบสซอสมะเขือเทศแต่เอกลักษณ์ของเขาจุดโดดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะมีส่วนประกอบของเบคอนอยู่ในนั้นด้วยครับและสำหรับอามาติชาน่า My Way นะครับเราจะใส่มากกว่าเบคอนครับคือนอกจากที่ผมจะใส่เบคอนแล้วนะครับผมก็จะใส่อันนี้เป็นอิตาเลียนซอสเซจครับอิตาเลียนซอสเซจก็จะเป็นไส้กรอกสดที่ด้านในเนี่ยยังมีลักษณะที่ดิบอยู่นะครับเราจะตัดส่วนที่เป็นเปลือกภายนอกของเขาเนี่ยนะครับออกครับผมแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมนอกจากไส้กรอกอิตาเลียนนะครับหรืออิตาเลียนซอสเซจแล้วผมก็ยังจะมีไส้กรอกสไตล์สเปนนะครับอันนี้เป็นสเปนิชซอสเซจที่มีชื่อว่าชอริโซนะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับผมน้ำมันครับผมเป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่หมูทั้ง3อย่างของเราลงไปนะครับเบคอนครับอิตาเลียนซอสเซจชอริโซครับเราผัดนะฮะประมาณสัก 3-5 นาทีครับใช้ได้แล้วนะครับผมจะเอาตัวหมูเนี่ยออกมาพักก่อนฮะในหม้อใบเดิมนะฮะน้ำมันตรงนี้นะครับที่เราได้จากการผัดตัวเนื้อหมูทั้ง3อย่างของเราเนี่ยนะครับเราลดไฟครับผมใส่หอมใหญ่ลงไปครับใช้ไฟต่ำๆนะครับผมผัดให้หอมใหญ่เนี่ยมีลักษณะที่นุ่มแล้วก็ใสดีครับกระเทียม2กลีบครับผมใส่ลงไปด้วยครับเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศลงไปซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นแบบกระป๋องนะฮะแต่ภายในกระป๋องเนี่ยครับเขาจะมีมะเขือเทศเป็นแบบทั้งลูกครับผมพอเราใช้มะเขือเทศทั้งลูกนะครับเราจะช่วยเขานิดนึงโดยการใช้กรรไกรนะครับตัดครับ
ใส่มะเขือเทศที่เมื่อกี้เราสับๆไว้นะฮะลงไปครับเติมน้ำสะอาดลงไปครับประมาณ1ถ้วยตวงครับหลังจากที่เราเติมน้ำสะอาดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่โหระพาอิตาเลียนนะฮะเราใส่ลงไปทั้งก้านเลยครับแบบนี้ครับใบกะวาน1ใบครับอันนี้เป็นใบทามนะฮะเราลูบลงไปครับผมก็จะใส่ตัวเนื้อหมูที่เมื่อกี้เราแยกไว้เนี่ยนะครับเราใส่กลับลงไปครับแล้วเราก็เคี่ยวซอสของเรานะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับเอาละระหว่างที่เราเคี่ยวซอสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้มเส้นพาสต้ากันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเส้นพาสต้ารูปแบบไหนก็ได้ครับจะเป็นเส้นยาวก็ได้จะเป็นเส้นที่เป็นข้อก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นเส้นที่ไม่เล็กมากเกินไปครับสาเหตุที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าลักษณะของตัวซอสคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าเขามีลักษณะที่ค่อนข้างข้นครับถ้าเราใช้เส้นที่เล็กมากเกินไปอย่างเส้นคาเปลลินี่หรือแองเจอร์แฮงนะครับเวลาที่เราตักขึ้นมาซอสจะไม่สามารถเกาะเส้นได้นะครับวันนี้ผมจึงขอเลือกใช้เป็นเพนเน่ริกาเต้หมายเลข19นะครับซึ่งเส้นเพนเน่เนี่ยนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะการตัดเส้นของเขาครับจะตัดเป็นทางแฉลบนะครับมองลงไปที่ตัวเส้นใกล้ๆนะครับจะเห็นรอยริ้วครับเวลาที่เรานำไปคลุกกับพาสต้าซอสเนี่ยครับจะทำให้ซอสเนี่ยเกาะเส้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับใส่ลงไปเลยครับในการต้มเส้นให้ได้ระดับออร์ดันเต้นะครับสำหรับเพนเน่นะครับเราใช้เวลา10นาทีครับในระหว่างนี้นะฮะเราก็เคี่ยวซอสต่อครับผมจะสังเกตนะครับว่าซอสของผมก็จะข้นขึ้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะตักส่วนประกอบของตัวใบกะวานออกนะครับแล้วก็เจ้าโหระพาอิตาเลียนนะฮะที่เมื่อกี้เราใส่ลงไปเราจะเอาออกมานะครับปรุงรสด้วยพริกไทยครับผมเกลือครับผมสำหรับเครื่องเทศอื่นๆอย่างปาปริก้าคาเยนอะไรอย่างนี้เราไม่ใส่นะครับเนื่องจากว่าในตัวไส้กรอกโชริโซเนี่ยเขาก็มีเครื่องเทศมากอยู่แล้วครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับใช้ได้แล้วครับผมเส้นพาสต้าของผมก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับอ่ะใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็คนครับผมปิดไฟยกออกจากความร้อนครับพาสเล่นะฮะอิตาเลียนโนยครับพาร์เมซานจะเป็นชื่อเรียกในสไตล์ของอเมริกันนะครับถ้าชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาจะใช้ชีสที่ชื่อว่าพาร์เมเจียโนซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูพาสต้าจานคลาสสิกในรูปแบบของผมครับพาสต้าอามาติชาน่าไมเวครับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นของหวานครับผมจะทำมาการองเราเคยทำมาการองมาหลายสูตรแล้วนะครับซึ่งมาการองโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักเป็นถั่วอัลมอนด์ป่นครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นมาการองในรูปแบบของผลนะครับนั่นก็คือมาการองพิสตาชิโอนั่นเองครับเมื่อพูดถึงถั่วพิสตาชิโอนะครับจะต้องบอกว่านอกจากเขาจะมีสีที่สวยแล้วนะครับเขายังเป็นถั่วที่มีไขมันต่ำมีโภชนาการสูงนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะเอาละครับก่อนที่เราจะทำทุกอย่างได้เนี่ยนะครับเราจะต้องนำถั่วพิสตาชิโอไปป่นซะก่อนครับในการป่นเราก็ใช้เครื่องบดสับนะครับซึ่งเครื่องบดสับของผมเนี่ยมี2ใบมีดข้อดีของการเป็น2ใบมีดเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราบดสับนะครับแม้ว่าส่วนประกอบของเราเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างสูงก็จะเรียกว่าอะไรดีครับบดสับได้ทั่วถึงกันนะฮะเราใส่พิสตาชิโอลงไปเลยครับหลังจากที่เราปั่นถั่วพิสตาชิโอจนละเอียดแล้วนะครับเราก็ร่อนใส่ชามผสมครับเสร็จแล้วก็ร่อนน้ำตาลไอซิ่งตามลงไปใช้ตะกร้อมือคนให้พอเข้ากันดีและพักไว้ก่อนครับในการทำมาการองนะครับเราจะมีหลายเทคนิคครับสำหรับวันนี้ผมใช้อิตาเลียนเมอร์แรงครับในการทำอิตาเลียนเมอร์แรงเรานำน้ำตาลทรายใส่ลงไปในหม้อ กับน้ำ40มิลลิลิตรแล้วก็นำไปตั้งไฟเพื่อให้ได้น้ำเชื่อมที่มีอุณหภูมิ118องศาเซลเซียสครับในระหว่างที่เรากำลังต้มน้ำเชื่อมให้เรานำไข่ขาวส่วนแรกใส่ลงไปในชามผสมนะครับพอน้ำเชื่อมใกล้ที่จะถึงอุณหภูมิที่เราต้องการก็เริ่มตีไข่ขาวได้เลยครับตีไข่ขาวจนมีลักษณะที่ตั้งยอดอ่อนแล้วเราจึงค่อยใส่น้ำเชื่อมที่118องศาลงไปช้าๆใส่ลงเป็นสายนะครับพอใส่น้ำเชื่อมหมดก็ตีเมอร์แรงต่อ
จนกระทั่งเมอร์แรงมีลักษณะเริ่มเย็นลงแล้วก็มีสีขาวเงาเนื้อแน่นดีครับเรายังเหลือไข่ขาวอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะใส่ลงไปผสมกับส่วนของถั่วพิสตาชิโอและน้ำตาลไอซิ่งครับพอเราผสมเข้ากันดีนะครับก็แต่งสีด้วยสีเขียวอีกประมาณสัก 3-4 หยดครับหลังจากนั้นเราก็นำอิตาเลียนเมอร์แรงมาบะล่อมให้เข้ากับส่วนผสมของถั่วพิสตาชิโอให้เข้ากันดีครับนำส่วนประกอบของมาการองใส่ในถุงบีบนะครับใช้หัวบีบขนาด1เซนแล้วก็บีบลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขครับมาการองของเรานะครับควรจะมีขนาดสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนครับก่อนที่เราจะนำไปอบได้นะครับเราจะต้องพักให้ผิวของมาการองด้านบนแห้งขึ้นครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับเตาอบ130องศาครับผมในการอบมาการองสูตรนี้นะครับเราใช้เวลาอยู่ที่12นาทีครับละมาการองของเรานะฮะขาขึ้นสวยเชียวครับเดี๋ยวผมจะพักเขาไว้บนถาดนะครับให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำช็อกโกแลตนะครับเพื่อแต่งหน้าเจ้าตัวมาการองสวยๆกันดีกว่าซึ่งช็อกโกแลตที่ผมจะเลือกใช้ในการแต่งหน้ามาการองของผมนะครับผมเลือกใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลครับเพราะต้องบอกว่าไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลนะครับข้อดีก็คือว่าทำงานง่ายคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องมาเทมเปอร์ช็อกโกแลตอะไรให้เสียเวลาเลยนะครับแค่สับเขาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงในชามผสมแบบนี้นะครับเลือกชามผสมที่สามารถทนความร้อนได้ครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาน้ำเนี่ยครับมาตั้งไฟครับพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็ค่อยวางช็อกโกแลตขึ้นไปอ่างด้านบนนะครับให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายอย่างช้าๆครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำช็อกโกแลตเป็นรูปลายโบลายดาวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเราเอาช็อกโกแลตที่เราละลายแล้วใส่ในถุงบีบครับผมหลังจากนั้นนะฮะง่ายๆครับผมเราก็นำพิมพ์ที่มีช็อกโกแลตอยู่ด้านในแล้วเนี่ยนะครับไปแช่ในตู้เย็นครับพอเราแช่เสร็จแล้วแข็งตัวเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นง่ายๆนะครับเนี่ยครับเราก็เอาออกจากพิมพ์ครับตอนนี้มากรองของผลนะครับก็เย็นตัวลงแล้วครับแล้วละเราจุ่มลงไปครับประมาณครึ่งฝาพอแล้วครับแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตที่เมื่อกี้เราทำไว้ครับวางลงไปในขณะที่เขายังไม่แห้งดีนะครับเขาจะติดกันครับสำหรับคนที่ชอบสีแบบว่าให้ตัดๆกันนะครับจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นลงนะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องเข้าตู้เย็นเลยนะครับแค่ทิ้งไว้ในห้องที่มีแอร์เย็นๆสักประมาณ5นาทีช็อกโกแลตก็เสร็จตัวแล้วครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมทำไส้ซึ่งไส้ในวันนี้ของเราเนี่ยครับง่ายมากครับเป็นไส้รสครีมชีสครับครีมชีสครับผมเอาออกมาพักที่อุณหภูมิห้องให้นุ่มดีเล็กน้อยนะครับจะทำงานได้ง่ายนี่นะครับที่ตีแบบแฮนด์เฮลง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับตีนิดเดียวเนยเช่นเดียวกันครับถ้าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็จะทำงานได้ง่ายครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับเมื่อครีมชีสกับเนยเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับร่อนนิดหนึ่งนะฮะและไส้ของเรามีลักษณะนี้นะครับเพื่อการทำงานที่ง่ายนะครับผมจะเอาใส่ในถุงบีบครับผมแล้วครับเราบีบลงไปบนมาการองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาด้วยเนี่ยฮะมาการองอีกชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสิร์ฟบนจานที่ตกแต่งด้วยพิสตาชิโอนะครับและนี่ก็คือความพิเศษในรูปแบบของผลที่นำมาฝากเป็นเมนูสุดท้ายในวันนี้นะครับมาการองพิสตาชิโอครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักปรุงมือใหม่หรือมืออาชีพนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการปรุงอาหารในสไตล์ในรูปแบบของคุณครับกลับมาพบกับพลพรรคนักปรุงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับเมนูคลาสสิก My Way อีก4เมนูวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
แฟนๆ YouTube ผู้รักในการทำอาหารนะครับไม่อยากพลาดเมนูสร้างสรรค์ในสไตล์พลภาคนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดตรงนี้เลยครับ Subscribe เลยครับ